เป็นเพราะว่าความเครียดและก็ภาวะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับทำให้หญิงสาวชาวน่านรายนี้เธอตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงพักที่พิษณุโลกอย่างที่เห็นจังหวะตรงนี้นี่แหละครับเป็นจังหวะที่ตำรวจเนี่ยพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับเธอขึ้นไปอยู่บนขอบปูนชั้นดาดฟ้าเลยนะแล้วโรงพักคุณจำดูพร้อมกันครับสูง4ชั้นมุมกว้างเห็นไหมครับแล้วจับความได้ว่าตอนช่วงที่เธอตะโกนเนี่ยขึ้นโอ้โหอยู่มุมตรงนี้เลยนะคือเธอพยายามตะโกนบอกตำรวจว่าเธอเนี่ยถูกบุคคลคนหนึ่งข่มขืนกระทำชำราวเธอหลายครั้งใช้เวลาพักใหญ่ตำรวจประสานขอเบาะลมจากเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออันนี้เป็นจังหวะที่ตำรวจนั้นรวบตัวเธอไว้ได้ช่วยเหลือไว้ได้เสี้ยววินาทีนะโอ้โหดูนี่ช่วยเธอไว้ได้แล้วมีจังหวะนั้นเป็นเรื่องที่เตือนเอาไว้ด้วยก็คือว่าเขาขอความร่วมมือประชาชนด้านล่างเนี่ยหยุดการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เธอนั้นอยู่ในการเครียดแล้วตัดสินใจกระโดดลงมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงได้ผู้กำกับบอกแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่หญิงสาวคนนี้เธอตัดสินใจปีนขึ้นไปเนี่ยเธอเครียดครับหลังก่อนหน้าเธอไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้เอาผิดกับเพื่อนชายคนหนึ่งครับซึ่งตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการข่มขืนกระทำชำเราเธอเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าก็เลยเกิดภาวะเครียดซึมเศร้าตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ในที่สุดครับเป็นเรื่องคดีความน้องมีความเครียดครับครับก็ร้อยเวรก็อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนรวบรวมหลักฐานครับแล้วสอบถามทางร้อยเวรกับคุณหมอก็ทราบว่าน้องเขาป่วยด้วยความเครียดโรคซึมเศร้ามาก่อนครับก็ได้คุยก็เรียบร้อยดีครับตอนนี้ตำรวจได้มีการประสานไปยังแพทย์นั้นมาเฝ้าดูแลอาการเธออย่างใกล้ชิดแล้วนะครับไปขยับไปที่เชียงใหม่กันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมีหนุ่มคุณพ่อเป็นชาวจีนนะครับมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็พยายามจะแย่งลูกวัย5ขวบไปจากภรรยาชาวไทยแย่งสำเร็จหรือไม่มันเป็นเพราะอะไรดูนาทีเกิดเหตุครับแม่ตีกันอัดเทปอัดวิดีโออัดวิดีโอไว้หน่อยมันจะมีพ่อกับแม่โอ๊ยระวังแม่ตาเนี่ยครับเป็นคลิปที่คุณครูถ่ายเอาไว้ได้ในจังหวะเกิดเหตุการณ์นะครับจังหวะที่คุณพ่อชาวจีนเนี่ยกำลังทะเลาะกับภรรยาชาวไทยแล้วแย่งลูกชายวัย5ขวบนะกลางตัวเมืองเชียงใหม่เลยโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าไปสอบถามภรรยาชาวไทยก็ทราบว่าเธอเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีชาวจีนแล้วก็คลอดลูกชายออกมาทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าสามีกลับประเทศครับเธอยืนยันนะว่าไม่เคยมาช่วยเหลือดูแลอะไรเลยระหว่างตั้งครรภ์น่ะกระทั่งลูกเนี่ยโตจนอายุ5ขวบปีนี้สามีกลับมาไทยครับนำพ่อกับญาติๆมาด้วยปรากฏว่าพอคุณพ่อเห็นหลานน่ะคุณพ่อหมายถึงพ่อสามีนะเห็นหลานก็หลงรักสิครับอยากจะเอากลับจีนครับเธอบอกไม่ยอมหรอกแบบนี้ยอมไม่ได้เธอเลี้ยงมากับมือฮะและปรากฏว่าเธอบอกด้วยนะว่าระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาในการต่อสู้เนี่ยเธอถูกคุกคามตลอดเลยมีการจ้างรถแห่ประกาศตามหาลูกประจานเธอไปตามหมู่บ้านต่างๆเอาสีมาสาดไถบ้านก็มีโอ้โหดูฮะแล้วก็โดนก่อกวนในหลายจุดแบบนี้จนทนไม่ไหวครับกระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสามีชาวจีนกับพ่อเนี่ยนะครับก็ไปหาตำรวจสภ.หางดงแล้วก็มาทั้งกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งล่ามด้วยบุกมาที่โรงเรียนโรงเรียนก็เลยแจ้งมายังคุณแม่เลยครับให้ทราบนะว่าเนี่ยมีกลุ่มคุณพ่อเดินทางมานะสุดท้ายเธอยืนยันครับว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมไปกับพ่อคุณผู้ชมดูประกาศดิฮะเนี่ยเขาขับรถคันนี้ตามไปทั่วเลยโอ้โหดูคือมันก็เป็นวิธีที่น่าจะไม่ถูกต้องนะครับมองในมุมเป็นกลางแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยแล้วแห่รถไปทั่วคุณแม่ก็ตกเป็นผู้เสียหายเลยครับแล้วยืนยันต่อคุณแม่บอกว่าจังหวัดนั้นเนี่ยที่ตำรวจมาพร้อมกับคุณพ่อคือสามีนะแล้วก็ญาติญาติด้วยนะโอ้โหได้ทำเพียงแค่ห้ามปรามเท่านั้นแม่เลยตัดสินใจไปแจ้งความกลับไว้ที่สภ.หางดงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่ากันตามกฎหมายต่อไปแต่ปรากฏว่าวันนี้หลังจากเรื่องสงบนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่สามีนำมาด้วยเนี่ยขับรถเก๋งผ่านหน้าโรงเรียนคว้างขวดน้ำคว้างก้อนหินก็ใส่หน้าโรงเรียนด้วยเนี่ยโรงเรียนก็เข้าแจ้งความเอาไว้เพื่อเอาดูจังหวะโอ้โหดูฮะนี่มันคือแย่งลูกแต่ว่าวิธีการนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องแล้วครับโรงเรียนไปแจ้งความเอาไว้ด้วยทำให้เสียทรัพย์นะครับล่าสุดศาลเชียงใหม่นัดให้ทั้ง2คนคือทั้งตัวภรรยาแล้วก็สามีไปไกล่เกลี่ยกันในเรื่องฟ้องหย่า
และศาลมีคำสั่งให้สามีเอารถมาคืนก่อนเลยเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวรอครั้งต่อไปขอให้จบลงด้วยดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจะลักลอบเข้าเมืองและทำให้ประเทศไทยวุ่นวายมาเมื่อช่วง2สัปดาห์เสร็จก็คือการลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กและก็เข้ามาที่แม่สายจังหวัดเชียงรายและก็แพร่กระจายเชื้อไปในหลายจุดด้วยกันเป็นคนไทย3คนนะครับปรากฏว่าไปดูภาพรวมกันก่อนตัวเลขกันก่อนกันละกันนะครับมีผู้ป่วยเพิ่มเติมโควิด19 9คนนะครับใน9คนเนี่ยมาจากเอธิโอเปีย1สวิตเซอร์แลนด์2อังกฤษ1โรมาเนีย1นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์1คนอเมริกา2คนและกาตาร์1คนทั้งหมดไม่ต้องกังวลเพราะ9คนนี้อยู่ในสเตทควอรันทีนไม่มีการติดเชื้อในประเทศนะครับส่วนความคืบหน้าหลายคนที่กังวลว่าการแพร่เชื้อการเดินทางเข้ามาจากท่าขี้เหล็กเมียนมาจากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผ่านพ้นมาเกือบ10วันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมครับอันนี้ค่อยเบาใจหน่อยทั้งที่เชียงใหม่พะเยากรุงเทพพิจิตรราชบุรีแล้วก็สิงห์บุรีอันนี้นะดังนั้นก็ลดความกังวลลงไปส่วนความคืบหน้าอันนี้สำคัญแล้วครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับพลตำรวจโทประจวบวงศุขบอกว่าตอนนี้ภูธรภาค5ส่งเรื่องไปที่สภ.แม่สายและตม.เชียงรายครับเพื่อตั้งคดีรอเอาผิดกับแก๊ง3สาวที่มาจากโรงแรมวันจีวันเป็นรายที่42 43แล้วก็44ครับที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านแล้วนะ3ข้อหาที่เตรียมโดนต่อก็คือเดินทางเข้าในประเทศโดยไม่ผ่านด่านตม.ถ้าเมืองผิดกฎหมายฝ่าประกอบฉุกเฉินแล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ3ข้อหาหนักๆทั้งนั้นแบบนี้แหละครับเนี่ยครับมีโทษจำคุกด้วยนะครับโดยเฉพาะการฝ่ามาตรา9ประกอบฉุกเฉินเนี่ยครับเดี๋ยวรอเพราะทางตำรวจย้ำว่าต้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างครับแจ้งเรื่องมาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดเชียงรายตามด่านของแม่สายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลคนเข้าออกตามแนวชายแดนนะฮะซึ่งทางสตม.เขาก็รับทราบเรื่องนี้อยู่แล้วคงได้มีการประสานกันนะครับเรื่องต้นนี่ทางตำรวจเขาจะตั้งข้อหาอะไรก่อนคะข้อหาก็มีอยู่ทั้งหมด3ข้อหาคือ1คือเข้าเมืองเนี่ยครับปรากฏว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานะทางผู้กับตม.เชียงรายมอบเจ้าหน้าที่นะครับไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับแจ้งความเรียบร้อยภาพรวมเนี่ยโดนไปทั้งหมด10รายด้วยกันไม่ใช่เฉพาะ3คนนี้เพราะว่ามีบางคนที่หนีเข้ามาแล้วเขาไม่ติดโควิด19ไงดังนั้นก็รอดโควิด19แต่ไม่รอดการถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะครับมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวแก้ยังไงสักครู่กลับมาครับเอาให้ชัด